อมาต้องนานตื่นตาเขาบอกเราว่ายังไงคะที่เป็นการแบบเซอร์ไพรส์ไม่รู้ตัวแบบคือจริงๆจะบอกว่ามันก็ได้เหมือนกับว่าเราก็มีรางสังหรณ์แหละเพราะว่าผู้หญิงทุกคนก็ผู้หญิงแบบเรื่องแบบนี้มันจะมีเซนส์มากไม่ออกว่าแต่ว่าก็สุดท้ายก็ตายใจคิดว่าคงไม่ใช่อะไรเงี้ยจนแบบเหมือนพอจะออกจากบ้านแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างสาระตะอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่มั้งวันนี้ก็เลยไปแบบชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยพี่จ๋าความรู้สึกพอได้โมเมนต์นั้นจริงๆแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับแรกแรกเลยอ่ะแรกแรกมันคือมันไม่จะบอกว่าดีใจอ่ะมันดีใจแหละตื้นตันมันตื้นตันแหละแต่ว่าความรู้สึกคือมันเหมือนกับว่าเราอ่ะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงมันแบบว่ามันเอิ๊กขึ้นมาแบบเพราะว่าชมจะรู้จักคุณน็อตดีแล้วคนที่สนิทก็จะรู้จักเขาดีว่าเขาจะไม่ใช่แบบนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการให้เขาทำอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอให้เขาต้องพูดให้เขาต้องทำอะไรเงี้ยมันจะแบบเรารู้เลยอะว่ารู้สึกยังไงแล้วเขาก็ตื่นเต้นด้วยวันนั้นที่นัดพี่น็อตพูดกับคุณแล้วตอนที่ทำวินาทีเหมือนสัมภาษณ์รายการที่ก็เอาประโยคนั้นเลยนะแบบเบื่อเป็นแฟนที่ยาชมไม่ได้พูดเลยเพราะว่าชมแบบอึ้งใช่เหมือนมันอึ้งแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยมันแบบมันงงอ่ะมันเหมือนกับมีสิ่งเล้าหลายอย่างแบบไหนจะเพื่อนไหนจะอะไรรอบๆตัวไหนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบงงแต่ก็ตื้นตันด้วยมันหลายความรู้สึกอะต้องโดนเองที่น้องเอาทุกอย่างที่ชมชอบมาไปตอนนั้นไม่ว่าจะก็จริงๆเรื่องภูเนี่ยต้องคนสนิทจริงจะรู้ว่าแท้หรือไม่บรรยากาศที่เอามาหลายคนบอกถ้าขอแต่งงานก็อลังการมากจริงๆวันนั้นแบบถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นแบบอบอุ่นมากกว่านะคะเพราะว่าก็มีครอบครัวมีคนมีเพื่อนๆสนิทคุณน็อตแล้วก็มีเพื่อนสนิทชมเท่าที่มากันได้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆบรรยากาศมันน่ารักแบบไม่ได้แบบว่าคุณแม่ก็ชิวอะค่ะจริงๆวันนั้นคุณน็อตก็ชวนคุณแม่ไปคุณแม่บอกไปขอกันเองคุณแม่ส่งค่อนข้างจะชิวๆค่ะหลังจากที่พี่น้องบอกว่าเปิดมาที่จะมาหลังจากคุณบ้านอะไรไปชมไม่รู้จริงๆใช่คือภาพที่ชมเห็นคือกับเห็นเขาขยับปากแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่ถามนางก็บอกว่านางจำไม่ได้เพราะว่าก็คงตื่นเต้นทั้งคู่เริ่มก็กำลังดูอยู่ค่ะตอนนี้มันหลายสำนักมากสำนักมากเป็นไปได้ถ้ามันลงตัวจริงๆก็อยากให้มันเป็นภายในปีนี้อะค่ะอันนี้เราดำเนินก็เดี๋ยวว่ากันว่าอะไรลงตัวที่สุดนี่สำคัญนี่แน่นอนอะไรนะคะเราก็พยายามดูให้มันได้ภายในปีนี้เรื่องสถานที่เป็นแค่ไหนหรือว่าเป็นเราเองคือชมมันไม่ได้ออกไปดูที่ไหนอะค่ะแต่ว่าก็มีคุณแม่ด้วยแล้วก็ทางคุณน็อตเขาก็เหมือนก็ให้เลขาติดต่อแบบว่าอาจารย์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องอะไรอยู่ก็ฉันว่าที่สำคัญเลยคือคือถ้ามันไม่มีวันที่มันก็ระบุอะไรไม่ได้มากอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่มีวันแล้วก็จองสถานที่จองอะไรไม่ได้แต่มีโรงแรมบอกว่าที่ชมจองช่างหน้าช่างผมเดือนมีนาแล้วอะค่ะทำงานมันก็ต้องจองช่างอยู่แล้วสถานที่ต้องเอาใหญ่แค่ไหนอลังการแค่ไหนไหมชมคงไม่ไปไหนไกลมากอะค่ะคือคงเอาในกรุงเทพนั่นแหละคงไม่ได้ไปไกลยังคะยังอยากให้เป็นแบบอยากที่เราแบบไหนที่เราอยากให้เป็นแบบไหนจริงๆชมว่าอยากให้มันสะดวกกับทุกๆคนอะไรเงี้ยอยากให้คนที่เรารักคนที่มีความหมาย
กับเราอะไรเงี้ยเขามาได้แบบชิลไม่ต้องแบบไม่ต้องลำบากกันมากอะไรเงี้ยทุกคนมาเอ็นจอยได้อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละด้วยความที่เราชอบแต่งตัวคนก็จับตามมาเสียงดังมาเชียวคนก็เลยต้องจับตาว่าชุดเราจะต้องเวอร์วังเวอร์วังก็คงไม่ถึงกับเป็นสับปะรดหรอกแม้ก็ต้องมีก็ต้องขอให้สวยแหละแบบว่าไม่ได้คิดพอดเลยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าก็ชมว่าคืออย่างที่บอกคือถ้ามีวันน่ะชมก็จะวางแผนอะไรได้ง่ายขึ้นตอนนี้ติดอะไรวันอะไรนะวันยังติดอะไรติดก็อย่างที่บอกว่าหลายสำนักอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามีวันให้ถึง2วันอะไรเงี้ยก็ชมว่าจะเหนื่อยน้อยกว่าแต่ก็บางทีปัจจัยบางอย่างมันก็ไม่ได้ชมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็อยากจะสองวันแต่ว่ามันแบบมันมีปัจจัยหลายอย่างที่คุณต้องรวบตึงอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาก็สองวันใช่ไหมแต่ว่าที่ไม่มีคนแบบเตรียมนะครับว่าจะแบบเตรียมชุดเตรียมนอนนะว่าไม่อยากจะเป็นอะไรอะไรนะจ๊ะเตรียมเพื่อนๆจะเตรียมชุดได้ยังไงถ้าเพื่อนสนิทจริงก็ต้องแจกผ้าถูกไหมเออยางหลอกพี่ชมคะเหมือนกันไม่แน่คนนั้นเขาอาจจะปาดก็ได้นะพี่ชมคะหลายคนมองว่างานแต่งพี่ชมเนี่ยจะเป็นแบบว่างานช้างานแห่อลังการของปีนี้เลยคือไม่ได้มองอย่างนั้นนะแล้วก็มีพยายามจะไม่กดดันด้วยแต่ว่าก็เข้ารอบค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าชมว่าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเอาคนที่รักเราแล้วก็ที่เขาพร้อมที่จะดีใจกับเราจริงๆอะไรเงี้ยให้มาเอนจอยมาเซเลเบทกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของงานจริงๆมันมีแค่นี้แหละว่าคนมาร่วมยินดีแล้วก็มารับรู้นะก็ขอให้แบบมันเดินทางสะดวกทุกคนมาง่ายแบบอะไรเงี้ยชมว่าแบบเนี้ยดีกว่าจะประมาณพี่ชมครับเป็นพาร์ทเนอร์จะเป็นเมษาพฤษภาว่าเราขอเลื่อนเปิดกล้องละครในช่วงพฤษภาดูยังไงก็พูดไม่หรอกค่ะยังไม่ขอค่ะคุณแปะค่ะขอเลื่อนเปิดกล้องยังไม่ได้ขอเลื่อนเปิดกล้องเลยค่ะก็จริงๆก็มีเรื่องนึงค่ะที่คุยไว้คือมันเลื่อนมาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับดิฉันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานเสร็จแล้วเราไม่เปิดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับดิฉันพอเป็นแบบพี่ชมแล้วต้องทำแบบงานแต่งก็ต้องแบบอลังการยิ่งใหญ่แล้วพี่กดดันไหมคะกดดันเมื่อกี้ก็บอกว่ากดดันก็พยายามจะแบบว่าชิลว่าเราทำตามโจทย์ของเราแล้วก็ให้แบบเราแฮปปี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยดีกว่าไม่อยากแบบว่านะกดดันมากเดี๋ยวเครียดแทนแบบเป็นเจ้าสาววาร้อยล้านขนาดนั้นเลยมาสาธุทำให้พ่อคุณแม่ฝ่ายชายได้มาคุยกับจริงๆมันเป็นคือถ้าคุยกันเป็นกิจจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่แบบเหมือนแบบเป็นแบบประเพณีแบบอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้แบบเป็นอะไรเป็นทางการขนาดนั้นแต่ว่าคือชมคิดว่าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่อ่ะเขาก็คงเหมือนคุยกันเองอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าคุยแบบเป็นทางการแบบคือเนื่องจากว่าคือผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายคือเหมือนก็ค่อยๆทำความรู้จักกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเราไม่ใช่คู่ที่แบบว่าเหมือนพ่อแม่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็ต้องมานัดแล้วก็มาคุยแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชมเชื่อว่าเขาคงคุยแบบมาใช่คุยมาเป็นเรื่อยๆคุยมาเรื่อยๆโอเคนะ